มาต่อกันที่แวดวงกีฬากันบ้างนะครับก็มีผลสำรวจเหมือนกันนะครับเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลในเรื่องของกีฬานะครับความคิดเห็น3ปีของรัฐบาลครับกับผลงานกีฬาในสายตาประชาชนนะครับพบว่ามีความพอใจต่อการส่งเสริมและการพัฒนานั้นก็มีค่อนข้างสูงครับส่วนผลงานหรือว่าโครงการทางกีฬาที่เข้าตาประชาชนอันดับ1นะครับก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเข้าใจและเข้าถึงการกีฬาครับKBU Sport Poll ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็น3ปีรัฐบาลกับผลงานกีฬาในสายตาประชาชนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการกีฬาของรัฐบาลในโอกาสที่ครบรอบ3ปีการบริหารประเทศซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมามีกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้ติดตามผลงานของรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านกีฬาทั่วประเทศอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน 1,428 คนเป็นเพศชาย845คนเพศหญิง583คนพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจทางการกีฬาประเด็นสำคัญคือ 1. ความสนใจและการติดตามผลงานรัฐบาลและข่าวสารทางการกีฬาส่วนใหญ่ร้อยละ 51.11 ติดตามสม่ำเสมอรองลงมาร้อยละ 28.05 ติดตามเป็นครั้งคราวร้อยละ 19.88 ไม่แน่นอนและร้อยละ 0.96 ไม่ได้ติดตาม 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมและการพัฒนากีฬาร้อยละ 69.55 พอใจรองลงมาร้อยละ 21.88 ไม่พอใจและร้อยละ 8.57 ไม่แสดงความคิดเห็น3ผลงานหรือโครงการทางการกีฬาที่เข้าตาประชาชนพบว่าอันดับ1ร้อยละ 81.22 นายกรัฐมนตรีเข้าใจและเข้าถึงการกีฬาอันดับ2ร้อยละ 79.32 การเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเข้าพบผู้นำประเทศอันดับ3ร้อยละ 77.98 สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาการกีฬา4. ปัญหาทางการกีฬาที่ต้องเร่งแก้ไขอันดับ1ร้อยละ 28.21 สร้างและปรับปรุงสนามและลานกีฬาให้เพียงพออันดับ2ร้อยละ 23.33 การขาดแคลนบุคลากรในการจัดการกีฬาอันดับ3ร้อยละ 18.88 การคอร์รัปชันในวงการกีฬาอันดับ4ร้อยละ 14.36 อุปกรณ์กีฬาราคาแพงอันดับ5ร้อยละ 12.27 การเพิ่มงบประมาณการส่งเสริมกีฬาและข้อ5ข้อเสนอเพื่อผลักดันการพัฒนาการกีฬาอันดับ1ร้อยละ 86.03 พัฒนาและวางรากฐานการกีฬาระดับเยาวชนอย่างทั่วถึงอันดับ2ร้อยละ 83.99 กำหนดมาตรการการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายในทุกพื้นที่ของประเทศอันดับ3ร้อยละ 79.66 ผลักดันให้นักกีฬาทีมชาติไทยเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬา SEA Games ครั้งที่29